สวัสดีครับผู้ติด,ดตามช่อง YouTube BigLive.com คอมสแตได้บอกนะครับวันนี้เรามีไฟข้างหลังด้วยอ่าเดี๋ยวค่อยบอกว่ามันเกิดจากแกลเ็ตอะไรนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะเข้าเรื่องกับหุย้ยเมดแพด11.5เครื่องดีเครื่องเดิมตามสไตล์ของคนที่อยัดได้ทเลดตราคาประหยัดแต่ว่าเมื่อครั้งที่แล้วเรารีวิวในรุ่นของที่เป็น Wi-Fi แต่ว่าวันนี้ขอแสงความดีดกับคนที่บอกว่า ไม่มีซิมการ์ดนี่เห็นคําว่า A S, <AS> <S หรือเปล่าแล้วก็เห็นรูปนี้หรือเปล่าใช่ครับมันคือ I T E แล้วมันก็คืออัปเกรดจากรุ่นที่เราได้รีวิวออกไปนี้มันแตกต่างกันอะไรโปรโมชั่นเป็นอย่างไรและมันน่าใช้หรือเปล่าพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับเอาละครับตอนนี้เราก็จะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งกับ h u a w e i MatePad 11 2 0 2 3นะครับใครที่อยากดูรีวิวตัวจริง เต็มๆนะครับก็สามารถที่จะไปดูได้จากตัวไอด้านบนที่ผมแปะเอาไว้ครับและแบบนี้หลายคนก็ถามว่าเอ้ยแล้วคุณจะทําอีกทําไมคําตอบผมได้บอกไปตั้งแต่ตอนรีวิวเครื่องนี้ว่ามันมีช่องหนึ่งของตัวเครื่องรุนนี้ที่เป็นปริศนาอยู่และก็มันก็ได้เปิดเผยแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเรามาทบทวนกับมันรอบหนึ่งโดยเริ่มต้นจากด้านตรงนี้นะครับก็จะมี ลำโพงมให้2จุดเท่ากับตัวของรุ่นนี้จะมีลำโพง4จุดมีปุ่ม power มาให้ด้านล่างจะเป็นที่อยู่ตรงคีย์บอร์ดนะครับสามารถที่จะเสียบคีย์บอร์ดได้ส่วนด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นลำโพงอีก2จุดแล้วก็ usb type c สำหรับชาร์จไฟกำลังชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่22.5ทีนี้นี่ก็คือจุดที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือไมโครโฟนทั้งหมด2ตัวก็จริงแล้วก็มีตัวของที่เป็น ปุ่มปรับระดับเสียงตรงนี้ไอช่องนี้แหละไอช่องนี้มันคือสิ่งที่คุณจะต้องอัปเกรดเงินจากราคาของมันนะครับโดยรุ่น Wi-Fi เดียวอยู่ที่9 9้0นะครับแต่รุ่นนี้1 3 9่งสิ่งที่เพิ่มมานะครับเช่นึงแกะขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่ได้นี่นี่คืออะไรช่องใส่ซิมอืม เขาว่าอะไรหมเขาไมา่ที่คนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ม,ม,ม,มีรุ่นใส่ซิมมานี่แหละครับคือรุ่นใส่ซิมที่จริงอ่ะเราได้เลยรุ่นใส่ซิมแต่ว่าเราต้องกู้เป็นรุ่น Wi-Fi ไว,ไ,ไว้ก่อนเพื่อว่าเราจะได้มีคอนเทนต์ตอนนั้นเองเอ๊ะไม่ใช่นะครับเพราะว่าตอนแรกที่เขาเปิดเนี่ยเขาเปิดเป็นรุ่นตัวของที่เป็น WiFi เท่านั้นตอนนี้ผมได้ใส่ซิมของใครหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปิดกันว่าเป็นยังไงนะครับปิดปุ๊บเรียบร้อย หลังจากเราใส่ซิมที่ใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้เครือข่ายเราก็ขึ้นเรียบร้อยโดยขึ้นในุมซ้ายมือแบบนี้นะครับและก็มันขึ้นรูปคําว่า VOLTE ด้วยนั่นหมายความว่ามันโทรได้นะครับแล้วก็ตัวเครือข่ายก็ขึ้นแล้วทีนี้เราอยากให้มันขึ้นเป็นแบบอินเทอร์เนต็ตบนตัวของเครื่องมือถือนะครับตัวของซิมเราก็ต้องปิด w i f i ก่อน พอปิดเสร็จปุ๊บนี่ครับมันก็สามารถที่จะใช้ได้แบบนี้นั่นเองก็เรียกได้ว่ามีความสะดวกเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับตัวของ Huawei Mate Pad 11 2023ซึ่งมีรุ่น Wi-Fi ให้เลือกข้อดีของมันก็คือเวลาที่เราใส่ซิมแล้วเราเออกไปงานใช้งานข้างนอกเนี่ยถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายเด้ทีเดียวแล้วก็มีอุปกรณ์แถมก็คือพวกคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็จึงเป็นตัวของปากกาแล้วก็มี v i p จากทาง VTV ด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่ซื้อในรุ่นที่เป็น LTE นะครับคุณก็ได้สองเหมือนอุปกรณ์2เครื่องในทีเดียวก็คือ,อได้มือถือนะครับจากตัวมันแล้วก็ในส่วนของที่เป็นอินเทอร์เนต็ตนะครับที่เล่นได้มากกว่าที่บ้านนั่นหมายความว่าคุณก็จะได้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคแต่ที่เหลือที่ไม่ได้กล่าวไปทั้งหมดมันคือ รุ่นเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมและมันมีสิ่งที่เป็นที่สุดอย่างเช่น Wi-Fi 6หรือว่าเป็นการใช้งานกับตัวของปากกานะครับจากตัวโอโ w e เเองที่เป็น M 1 0 2แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่มาให้ครบก็เรียกได้ว่าจัดเต็มอยู่สำหรับ Huawei MatePad รุ่นนี้ครับ ด้านสเปนะครับของ Huawei Mate p a d จุ5จะมาพร้อมกับขุมพลังข a อข้อม Snapdragon 7 Gen 1แล้วก็มีการ์ดจอก็คือ Andino การ์ดจอ Andino 644พร้อมกับแรม8 g ิและความจำภายในตัว128 g ิกับไบต์ตัวนี้จะรองรับแค่คลาวเท่านั้นในการเพิ่มการเชื่อมต่อรองรับ Wi-Fi 6 Bluetooth อรุ่น5.2 GPS A GPS นะครับรองรับการใส่ซิมการ์ดแบบ LTE หรือ 4G แล้วก็มีพอร์ต USB มาให้นอกจากนี้แบตเตอรี่ยังอยู่ที่7,700ม ah ิลลิแอมป์นะครับกำลังใช้ไฟสูสุดอยู่ที่22.5วัตต์ก็เรียกได้ว่าแบตเตอรี่ใหญ่แล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ใส่ซิมเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของความเร็วตเด็จสักนล็กน้อยก่อนที่เราจะไปสรุปกันนะครับนั่นก็คือการเทสแบบนี้แน,น่นอนผมก็ค่อนข้างที่จะปี้ถ้ามีใส่ซิมนะครับเบื้องตน้นแต่ว่า อย่าลืมนะครับว่ามันรองรับแค่ 4G ดังนั้นเนี่ยถ้าความเร็วอินเทอร์เน็ตนั้นไม่สูงก็นีครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองก็เป็นที่ต้องทำใจสำหรับเรื่องของ 4G ครับสรุปแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ทดลองให้คุณดูตั้งแต่ในเรื่องของวิธีการใส่ซิมแล้วก็รวมถึงว่ามันขึ้นสิบการจริงๆแล้วก็สปีดเทสนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า โฮเว่ยเมดแพดตัวนี้ก็เรียกได้ว่ามีความน่าใช้พอสมควรเลยทีเดียวก็อัปเกรดจากตัวที่เป็นรุ่นที่เป็น WiFi นะครับสู่รุ่น l อทีก็คือจะเพิ่มซิมการ์ดขึ้นมารองรับ 4G ก็จริงแต่ว่าในเรื่องของการทำงานก็ถือว่ายังตอบโจทย์อยู่โดยเฉพาะคนที่ต้องการคอนเฟลเอนซ์หรือว่าต้องการส่งงานแบบคราวมันก็จะทำให้คุณสามารถตอบสนองในเรื่องของการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองกับราคาของมันเพิ่มขึ้นนะครับ กับอยู่ที่13,990บาทโดยเปิดจองนะครับวันที่21สิอสงหาคามนี้นะครับนั่นก็คือเรียกว่าวันที่คลิปนี้ขึ้นนั่นเองครับความโดดเด่นของตัวนี้ยังไม่จบแบบเพียงนี้ใครที่อยากได้ <c oughs> สิ่งนี้คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ตัวของ S Pen 2ที่พร้อมกับตัวชาร์จด้วยก็รีบจองกันครับ1,000เครื่องเท่านั้นสำหรับคนที่อยากได้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงทั้งนี้ก็ขอให้โชคดีแล้วก็เป็นเจ้าของแท็บเล็ตตัวนี้ครับสำหรับคนที่อยากลองกับเทคโนโลยี google นั้นอาจจะต้องบอกว่ามันใช้ได้แต่มันยังไม่เต็มที่นะถ้าใครมาถามในคอมเมต์ก็ผมจะตอบให้ได้แต่ว่าต้ตองตอบไว้ว่ามันงมีข้อจํากัดน,นะครับแต่ว่าถ้าใครใช้เมื่อเขาสอบใช้ได้เลยมันใช้ได้ครับโอเคไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างนี้ด้านในเฟซบุ๊กคอมสหรับีไลบอกนะครับใครกด Subscribe ไปแล้วนะครับไม่ต้องกดนะครับเพราะว่าถ้าคนกดปุ๊บมันก็จะหลุดออกไปกดแค่ครั้งเนียวพอนะครับ